ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอความมั่งคั่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งการที่เฉินเซียงมั่งคั่งตั้งแต่ยังหนุ่มยิ่งทำให้ตู่เยี่ยนเหยารู้สึกว่าเฉินเซียงลึกลับมากขึ้นตู่เยี่ยนเหยาเป็นถึงเจ้าเมืองพบเจอผู้คนมาก็มากแต่นี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นบุรุษที่ทรงเสน่ห์ขนาดนี้แต่ทั้งหมดนั่นก็ทำให้นางคิดว่าเฉินเซียงลึกลับและไม่ธรรมดาเช่นกันในสายตาของนางเฉินเซียงคือบุรุษที่ดีมากเมื่อยามที่นางต้องผิดราคะจนเปิดโอกาสให้เขาร่วมรักกับนางแต่เขากลับไม่ทำเยี่ยนเหยาข้ามาหาเจ้าเพราะต้องการถามถึงคนผู้หนึ่งข้าคิดว่าเจ้าสมควรทราบก่อนหน้านี้เฉินเซียงยังไม่ได้สอบถามถึงพื้นเพของฟ่านหยาคุณทั้งยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวของตระกูลฟ่านด้วยเชิญท่านถามเถอะนางนั่งเก้าอี้ด้วยท่วงท่าอันงดงามชุดที่นางสวมใส่ยังคงเป็นสีดำแต่เฉินเซียงคิดว่าหากนางสวมใส่ชุดแบบอื่นจะยิ่งทำให้นางงดงามยิ่งขึ้นเจ้ารู้จักผู้ที่ชื่อฟ่านหยาคุณบ้างหรือเปล่าเฉินเซียงจิบชาพลางรอให้นางกล่าวตอบข้ารู้จักเขาคือนายน้อยสามแห่งตระกูลฟ่านเท่าที่ข้าทราบในคนรุ่นเดียวกันกับเราเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งทักษะการปรุงยาของเขาก็ดีที่สุดด้วยท่านรู้จักเขาเหรอนางขมวดคิ้วพลางกล่าวก่อนหน้านี้เขาเพิ่งละเมิดกฎของตระกูลแต่หลังจากนั้นข้าก็ไม่ได้ข่าวของเขาอีกข้าเคยแข่งปรุงยากับเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเขาด้วยกว่าข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเฉินเซียงลูกคางถ้าเทียบกับคนที่อยู่ในเขาปั่นป่วนแรกเริ่มเขาก็เป็นเพียงผู้เยาว์เท่านั้นตู่เยี่ยนเหยากล่าวเขาปั่นป่วนแรกเริ่มมันคืออะไรเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความสงสัยในทันทีนางเล่าถึงเขาปั่นป่วนแรกเริ่มทั้งใบหน้าของนางยังเผยให้เห็นความงดงามโลกเมสศักดิ์สิทธิ์คือโลกแห่งนักปรุงยาที่ถือกำเนิดมาอย่างยาวนานดังนั้นอารยธรรมการปรุงยาจึงเหนือกว่าโลกใบอื่นแต่ในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สถานที่แรกเริ่มของอารยธรรมเม็ดยาอยู่ที่เขาปันป่วนแรกเริ่มที่แห่งนั้นถือเป็นโลกอันลึกลับอีกแห่งหนึ่งซึ่งก็คือดินแดนลี้ลับขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตขั้นที่18ปู่ของข้ามักจะไปอยู่ที่นั่นเป็นบางครั้งคราวเฉินเซียงเข้าใจแล้วมันคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์และภายในนั้นคือโลกขนาดเล็กใบหนึ่งนายน้อยเฉินท่านพอจะช่วยอะไรข้าได้หรือเปล่านางขบริมฝีปากเล็กน้อยพลางกล่าวถามออกมาเบาๆบอกมาเถิดถ้าข้าช่วยได้ย่อมไม่ปฏิเสธเมื่อเห็นท่วงท่าที่งดงามในอีกมุมของเจ้าเมืองเช่นนางเฉินเซียงก็แอบรู้สึกยินดีจนไม่อาจละสายตาไปจากใบหน้าที่แสนงดงามของนางได้เจ้าเมืองลำดับ2 และ 3ก็ตายไปแล้วตอนนี้ตระกูลของข้ายังไม่สามารถหาผู้ที่เหมาะมาทำหน้าที่นี้แทนได้ก่อนที่งานชุมนุมเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นข้าจำเป็นต้องเข้าร่วมงานประลองเจ้าเมืองโดยเป็นการแข่งขันของตัวแทนแต่ละตระกูลเพื่อชิงอำนาจการปกครองเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์นางถอนหายใจเล็กน้อยแต่ในการเข้าร่วมอย่างน้อยต้องมีผู้เข้าร่วม2 คนข้าไม่อยากเสียอำนาจการปกครองไปถ้าให้ข้าเข้าร่วมงานประลองย่อมไม่เป็นปัญหาข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยมาให้ได้แต่ข้าไม่ใช่คนของตระกูลตู่เฉินเซียงกล่าวหากล่าวถึงงานประลองเขาย่อมชื่นชอบและที่สำคัญยามนี้เขาเพิ่งจะผสานกับสายเลือดสยบปีศาจหากไม่ให้เขาได้ลงไม้ลงมือบ้างเขาย่อมหลับไม่เต็มตื่นแต่จู่ๆใบหน้าของนางกลับแดงเรื่อนางกล่าวออกมาเบาๆถ้าเมื่อวันงานมาถึงแล้วข้าประกาศออกไปว่าท่านเป็นคู่มั่นของข้าเช่นนั้นท่านย่อมเข้าร่วมได้เฉินเซียงสะดุ้งพลางหวนนึกถึงฉากที่เขาไม่อาจลบออกไปจากความคิดฉากที่สาวงามผู้เย็นชาเช่นนางเผยท่วงท่าอันแสนเย้ายวนและงดงามในความคิดของนางเป็นไปได้มากว่าเฉินเซียงคือผู้เยาว์ของตระกูลปรุงยาลึกลับชั้นสูงเพราะนอกจากเขาจะถือครองทรัพยากรมากมายเขายังทรงพลังลึกลับไม่เย่อหยิ่งถือตัวและที่สำคัญนางยังคิดว่าเฉินเซียงสนใจในตัวนางแม้สถานะของนางในยามนี้จะทำให้นางดูทรงเกียรติแต่ในสายตาของเหล่าตระกูลชั้นสูงตัวนางไม่นับว่ามีค่าอันใดหรือข้าขอท่านมากเกินไปเรื่องมั่นหมายเป็นแค่ข้ออ้างให้ท่านและข้าได้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้นไม่ใช่การมั่นหมายจริงๆแต่ข้ารู้ว่ามันต้องส่งกระทบกับตัวท่านแน่ถ้าเกิดภรรยาของท่านรู้เข้านางจะต้องเข้าใจผิดแน่นางถอนหายใจแต่ภายในใจของนางกลับไม่คิดเหมือนที่กล่าวนางคิดว่ามันคือการเป็นสามีภรรยาในช่วงเวลาสั้นๆไม่เป็นไรข้าจะช่วยเจ้าก็ช่วยไม่ได้ที่ข้าเป็นคนสังหารเจ้าเมืองลำดับ2 และ 3เองนี่เฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวขอบคุณท่านมากเมื่อนางได้ยินคำตอบนางรู้สึกมีความสุขจนเผยรอยยิ้มที่งดงามให้แก่เฉินเซียง
เฉินเซี่ยงก้าวเข้าไปหานางอีกก้าวพลางจับจ้องใบหน้าของนางการกระทำของเขาทำให้นางเขินอายในทันทีนางจึงกล่าวถามเบาๆนายน้อยเฉินข้าพอจะมีสมุนไพรอยู่บ้างข้าอาจมอบให้ท่านเป็นและถ้าข้าให้เจ้าตอบแทนด้วยร่างกายล่ะเจ้าจะยอมหรือเปล่าหลงเสวียอีเลียนเสียงของเฉินเซี่ยงทั้งยังใช้น้ำเสียงที่คลุมเครือจริงๆแล้วเฉินเซี่ยงแค่ตั้งใจจะหยอกล้อสตรีผู้งดงามและเย็นชาเช่นนางเขาไม่ได้อยากจะแกล้งนางหนักขนาดนี้แต่กลายเป็นมังกรแสนซนอย่างหลงเสวียอีที่ชิงลงมือก่อนคำกล่าวเมื่อครู่ทำให้ตู่เยี่ยนเหยาสันสถานพลางจ้องมองเฉินเซี่ยงด้วยแววตาซับซ้อนข้าแค่ล้อเล่นข้าไม่ได้หมายความแบบนั้นเฉินเซี่ยงยิ้มเล็กน้อยทั้งยังกลดาหลงเสวียอีอยู่ในใจแต่นับว่าโชคดีที่เขามีประสบการณ์กับเรื่องเช่นนี้อยู่หลายครั้งเขาจึงรับมือกับมันได้เป็นอย่างดีเมื่อเห็นใบหน้าที่งดงามของนางแสดงออกถึงอารมณ์อันซับซ้อนหลากหลายทำให้เฉินเซี่ยงแทบอดใจรวบตัวนางเข้ามาไว้ในอ้อมกอดไม่ได้นางแค่นเสียงเบาๆนางค่อยๆคืนสีหน้าเย็นชาดังเดิมก่อนกล่าวพรุ่งนี้เป็นวันงานประลองเซี่ยตงหาวแห่งนิกายเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันท่านต้องระวังตัวให้ดีมันไม่ใช่คนเมตตาและมันยังเกลียดท่านมากด้วยนายน้อยเฉินข้าจะบอกความจริงกับท่านถ้าข้าทำให้ตระกูลตู่ได้ปกครองเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งตระกูลตู่จะตบรางวัลให้ข้ามากมายทั้งยังจะยกเลิกธุระต่างๆที่เตรียมไว้ให้ข้าจัดการมันจะทำให้ข้าได้มีเวลาบ่มเพาะอีกครั้งนางจ้องมองเฉินเซี่ยงพลางกล่าวด้วยใจจริงๆถ้าท่านเอาชนะได้ข้าจะแสดงความขอบคุณต่อท่านอีกครั้งงานชุมนุมเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์จะจัดขึ้นทุกๆ100ปีผู้ที่ได้ปกครองเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์จะตัดสินใจพนักงานประลองในครั้งนี้และด้วยการประลองจึงทำให้ตู่เยี่ยนเหยาได้ขึ้นครองเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลา100ปีแล้วหากนางสามารถทำให้ตระกูลตู่ได้ครองเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งชื่อเสียงของตระกูลตู่ก็จะเพิ่มพูนทั้งตระกูลยังจะภาคภูมิกับการกระทำของนางฮ่าฮ่าเรื่องขอบคุณข้าคงไม่ยากจนเกินไปเฉินเซี่ยงกล่าวพลางยิ้มชั่วร้ายนางแค่นเสียงเบาๆนายน้อยเฉินเลิกล้อข้าเล่นได้แล้วเฉินเซี่ยงชอบหยอกล้อสตรีที่เย็นชาเช่นนางเพราะมันทำให้เขามีความสุขเขาหัวเราะพลางกล่าวไว้การประลองจบค่อยว่ากันเถอะเจ้ายังมีอีกหลายเรื่องต้องเตรียมวันถัดมาตู่เยี่ยนเหยาสมัครเข้าร่วมงานประลองนิกายกับเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เพราะนิกายเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ตั้งเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ขึ้นหลังจากนางสมัครเข้าร่วมงานประลองเสร็จสิ้นเรื่องข่าวการมั่นหมายของนางก็กระจายไปทั่วทั้งเมืองจนทำให้เหล่าผู้เยาว์ที่โดดเด่นต้องถอนหายใจด้วยความเสียดายทั้งยังแอบก่นด่าเฉินเซี่ยงในใจและที่สำคัญเหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำให้นามเฉินเซี่ยงโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ